เตรียมตัวบิณฑบาตนะคำถามออกบิณฑบาตทุกเช้าไหมครับแน่ใจนะไปและกลับบิณฑบาตนั่นนะถามว่าคิดว่าลำบากไหมเหนื่อยไหมรู้สึกสนุกไหมกี่วันกี่เดือนมาแล้วที่บวชเนนครับวันที่หกตั้งใจคิดเองตั้งใจจะบวชอีกกี่วันครับจึงจะศึกอีกหนึ่งอะไรนะ1 วันถึงพรุ่งนี้เหรอก็คือเขาจะเปิดเทอมเขาศึกไอ้เขาบวช7 วันค่ะ1 อาทิตย์บวชเมื่อวันโกนหัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ค่ะครบกำหนดศึกจริงๆจะครบวันนี้แต่นี้พอดีเดี๋ยวมีพวกเพื่อนๆเขามาเลี้ยงเพนก็บอกว่าศึกพรุ่งนี้เย็นทำวัดเย็นให้เรียบร้อยพอเดี๋ยวอีกอาทิตย์ก็จะเปิดเทอมก็จะพาเขาไปทำภารกิจไม่งั้นหนูก็ยังพาไปไหนไม่ได้โอเคเข้าใจเพราะจริงๆเรากะบวชมีนาแต่เขาอยากบวชเป็นเพื่อนพี่เขาเขาก็บอกแม่ขอบวชเราก็อ่างไม่ขัดศรัทธาโอ้ดีมากก็เลยบอกถ้างั้นหนูก็บวชอาทิตย์นึงนะลูกเพราะอีกอาทิตย์นึงแม่จะได้ไปพาไปไหนเพราะเราจะมีโอกาสไปไหนได้ก็เฉพาะปิดเทอมครับเข้าใจครับคำถามทำไมไม่ให้ท่านมหาชัยดูแลเหมือนเขาเรียนธรรมะทุกวันอาทิตย์ที่นี่อะค่ะทุกคือเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะแล้วเขาก็อันนี้เขาก็เด็กวัดพระอาจารย์เขาดูแลอยู่แล้วเขาสนิทกันเขาก็เลยชวนกันก็เลยมีบวชอยู่3 รูปเข้าใจครับแล้วพระอาจารย์ก็เลยพาไปทำที่ไปปฏิบัติที่3 คืนที่กำแพงแสนก็คงท่านมหาชัยท่านคงจะมีงานเยอะก็เลยให้คนอื่นช่วยแทนเพราะว่าพระมหาสมพงศ์เขาจะเป็นแนวแบบเหมือนเด็กวัดเยอะแล้วก็เด็กธรรมะเนี่ยวันอาทิตย์ก็เรียนก็คือทุกวันอาทิตย์จะต้องมีเรียนธรรมะโอเคเข้าใจครับเอาตาใช่ไหมเมื่อกี้พูดว่าไงตาเผื่อโตขึ้นให้ได้เป็นได้ทำเลสิกได้กลัวสั้นเกินแล้วทำเลสิกไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาไอเขาเป็นหวัดนะตั้งแต่ไปบินทบาทเดินไปสี่อะไรเงี้ยบินทบาทแล้วไอภูมิแพ้ความเย็นเขาภูมิแพ้ความเย็นหนูภูมิแพ้ฝุ่นครับภูมิแพ้ความเย็นนะคะหายใจไปจับจากเก๊มาเดี๋ยวนี้ค่อยๆหายใจลึกๆเข้าไปครับมันจะเบาไปยังศีรษะเข้าไปในสมองเลยเดี๋ยวถ้าแม่ตายติดต่อใครไม่ได้เดี๋ยวเก๊จะโดนบอกเกไปเอามาเลยไปเรียกมาเดี๋ยวให้ทำวัดทีเดียว6 โมงครึ่งแล้วลูกน้องธรรมดาเขาต้องเดินไปทำนี่หลับไปเถอะเพลินเลอเดี๋ยวให้แม่เจมไปปลุกพระมหาสมพงศ์บอกจะเดินไปหาหมอหรือไปทำวัดเจมบอกแวะหาหมอก่อนค่ะแล้วค่อยเดินไปทำวัดทั้งนั้นก็รีบไปทำทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกรอบนึงค่ะ6 โมงครึ่งอ๋อโอเคครับเข้าใจไงพรุ่งนี้เราก็อยู่ทำวัดเย็นก่อนแล้วโทษครับหายใจลึกๆครับเอาให้เต็มปอดเลยหายใจให้เต็มปอดโทษครับเหลืออีก 4% แม่จริงๆเลยนะลูกเนาะแม่น่าแต่งตัวแบบนี้น่าแต่งตัวลาไปพุงแพ้คือคือน่ากลัวคือเหมือนตายอ่ะเป็นไงโรคไหมครับเบาหัวไหมครับเบานะแน่ใจตาเป็นไงตาหลวงตามองมีอะไรแปลกๆออกมาไหมสว่างไหมสว่างแน่ใจนะแน่ใจนะครับให้ลูกงอกจับบ่อยๆก็หายตาหายสั้นโทษครับนี่จับสมองและเรียนเก่งนะคณิตตกตอนที่เก็บตกขึ้นตกคณิตเราสนุกไม่ใช่ไม่ได้ตกตอนป.1อ่ะเก็บไม่เก่งคณิตแต่ตอนนี้โอเคครับโอเคครับโอเคครับที่ยังบอกอยู่ตอนอนุบาลเก็บบวก1 บวก1
นี่นะเป็นไงเบาตัวไหมครับนั่นโอเคได้เลยอ่ะใส่แว่นคืนซะจบข่าวข่าวจับได้ก็เรียนเก่งขึ้นเอามา